น้ำแหล่งนี้ที่พักจิตน้ำแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่น้ำแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดน้ำแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านผู้ชมที่เคารพเสียงเพลงคือสื่อแห่งชีวิตใครที่มีเสียงเพลงดนตรีในหัวใจนะครับสมัยรัชกาลที่7ท่านเคยบอกว่าชนใดไร้ดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักอีกชนใดฟังดนตรีไม่เคยเพราะเขานั้นเหมาะคิดกบฏอัปปลักษณ์ใครที่มีเสียงเพลงในหัวใจคนนั้นจะเป็นคนที่มีสติและมีสมองที่กว้างไกลครับครับผมฮะขอเสียงคนที่มีดนตรีในหัวใจหน่อยครับขอบคุณมากหนุ่มสาวต้องการอยากจะให้พี่น้องเราชาวพวกมะกอกได้มีส่วนร่วมนะครับคุณแสนรักเมืองโคราชครับผมตำนานโคศกธรรมดาอยู่ลูกทุ่งครับไปอยู่วงไหนก็หัวหน้าตายหมดแล้วครับเรียบร้อยสายเย็นสัญญาก็ตายห่าไปแล้วครับผมยอดรักสลักใจก็ไม่เหลือครับครับนี่ผมจะมาอยู่กับวงสมิงเดชสมิงเดชได้ไหมน้องหรือน้องแล้วมันจะรอดไหมนี่อย่าให้มาอยู่กับเขาเลยครับครับผมยังไงก็ขอให้การสนับสนุนร้านค้าร้านขายพี่น้องเราด้วยวันนี้นะครับมากันจากหลายพื้นที่เลยนะครับทั้งพี่น้องชาวโคราชและก็ต่างจังหวัดสระบุรีก็มาด้วยใช่มากันเยอะมาจากหลายแห่งหลายที่นะครับครับผมเราอยู่กันแบบมวลญาติสบายๆกันณอาณาจักรแห่งนี้เป็นเสียงเพลงซึ้งๆนะครับบรรยากาศออกเชิงกวีนะครับมีความรู้มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับก็ว่ากันไปนะโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้โอ้ผมนี่ประทับใจวงนี้มากๆเลยน้องตัวเล็กมีความสามารถมากเลยโลกมันเปลี่ยนไปการดูดนตรีสมัยใหม่อะไรก็ไม่รู้นะครับเราไปดูทางดนตรีทางอีสานเป็นวงใหญ่ราคา 3-4 แสนนี่นะฮะครับก็ออกมาก็มันก็ดูอลังการดีนั่นอีกฟิลหนึ่งนะครับแต่ความประทับใจมันแบบนี้มันประทับใจกว่าสักครู่นี้สุดยอดเลยนะครับมันหาไม่ได้ครับหาไม่ได้การที่จะร้องเพลงไปมีการพูดกวีเรื่องของตำนานนู่นนี่นั่นนะครับคุณผู้ชมก็รู้อยู่นะครับว่าอาณาจักรณตรงนี้นะครับเขตสูงเนินเป็นเมืองเก่าของโคราชบ้านเรานะครับเป็นอารยธรรมประวัติศาสตร์ครับผมเมื่อสักครู่นี้มีเพลงสุริยันจันทาด้วยนะครับเรื่องราวของอารยธรรมเขมรนะครับเขมรโบราณเขาก่อสร้างปราสาทหินโน่นปราสาทหินนี่นะครับรวมมาถึงทั้งเขตบ้านเราด้วยทั้งพี่ไม้ทั้งเขาพนมรุ้งนะครับเราก็ได้รับความรู้จากบทเพลงเหล่านี้นะครับไม่น่าเชื่อว่าน้องๆคนรุ่นใหม่จะชอบเพลงเหล่านี้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อครับถึงแม้ว่าจะไม่ชอบเพลงก็ถือซะว่ามานั่งเล่นโทรศัพท์กันเปลี่ยนที่เล่นเปลี่ยนที่เล่นโทรศัพท์เปลี่ยนที่เล่นโทรศัพท์นะครับยังไงก็ฝากอุดหนุนร้านน้ำตับผมด้วยนะครับน้ำตับอ๋อมีน้ำตับขายด้วยย่างไม่ย่างไม่ทันเลยครับย่างไม่ทันเลยเด็กรุ่นใหม่อาจจะงงน้ำตับคืออะไรนะครับครับผมสมัยใหม่ก็เรียกไส้กรอกนะฮะครับผมนะครับอยากกินน้ำตับก็เชิญด้านนู้นนะครับผมสำหรับวัตถุประสงค์ของงานวันนี้ครับครับผมเจมี่สายนักเลยครับเมื่อสักครู่นี้คุยกับคณะจัดงานนะครับเป็นการที่เริ่มร่วมสร้างสรรค์คนในชุมชนเพื่อประกาศให้รู้ว่าณชุมชนแห่งนี้เรามีของดีอะไรบ้างนะครับจะเป็นของกินของใช้อาหารอะไรต่างๆนานามาที่โคกมะกอกแห่งนี้แล้วจะไม่ผิดหวังนะครับรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวด้วยครับนะครับบรรยากาศตรงนั้นบ้านนั้นไม่ใช่โคกมะกอกบ้านผมพูดผิดไหมภาพรวมก็คืออำเภอสูงเนินเราอ๋อสูงเนินนะครับสูงเนินเราครับผมครับเรามีของดีๆจากเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่อยากจะนำเสนอนะครับพื้นที่ของเราว่าเรามีอะไรบ้างนะครับเรามีพระนอนใช่ไหมฮะสูงเนินนะครับอารยธรรมแล้วก็มีปราสาทหินด้วยปราสาทเมืองแขกปราสาทเมืองสีมานะครับโด่งดังไปทั่วโลกแล้วครับท่านผู้ชมครับหลายคนบอกว่าอยากจะฟังแบบสายเย็นสัญญาสักนิดก่อนสายเย็นจะออกนะครับครับผมได้ไหมฮะน้ำแหล่งนี้ที่พักจิตน้ำแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านผู้ชมที่เคารพเสียงเพลงคือสื่อแห่งชีวิตใครที่มีเสียงเพลงดนตรีในหัวใจนะครับสมัยรัชกาลที่7ท่านเคยบอกว่าชนใดไร้ดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักอีกชนใดฟังดนตรีไม่เคยเพราะเขานั้นเหมาะคิดกบฏอัปปลักษณ์ใครที่มีเสียงเพลงในหัวใจคนนั้นจะเป็นคนที่มีสติและมีสมองที่กว้างไกลครับครับผมขอเสียงคนที่มีดนตรีในหัวใจหน่อยครับขอบคุณมาก